มูเกส อัมบานีนะครับซึ่งเป็นมหาเศรษฐีที่ร่ำรวยที่สุดในอินเดียและก็เอเชียครับได้มีการประกาศนะครับว่าเขาได้เตรียมเปิดตัว 7-Eleven นะครับเป็นสาขาแรกที่อินเดียแล้วก็มีการประกาศแผนด้วยครับว่าจะมีการขยายสาขาไปทั่วประเทศนะครับถือเป็นเรื่องที่สร้างความฮือฮาให้กับแวดวงบิสเนสเป็นมากนะครับเพราะว่าอินเดียถือว่าเป็นประเทศที่มีฐานประชากรสูงหลักพันล้านคนการเริ่มรุกตลาดในครั้งนี้น่าจับตาอย่างมากนะครับการเติบโตในอนาคตจะเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหนครับสำนักข่าว BBC นะครับได้มีการรายงานว่าคุณมูเกส อัมบานีซึ่งเป็นมหาเศรษฐีชาวอินเดียที่ร่ำรวยที่สุดในเอเชียแล้วก็เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท Reliance Industries นะครับเขาประกาศว่าจะเปิดร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven สาขาแรกของอินเดียที่เมืองมุมไบประเทศอินเดียในวันที่ 9 ตุลาคมนี้ครับแล้วก็มีแผนที่จะขยายสาขาไปทั่วประเทศอีกด้วยสำหรับการประกาศสัญญาแฟรนไชส์ธุรกิจร้านสะดวกซื้อครั้งนี้ของบริษัท Reliance นะครับก็เกิดขึ้นแค่2วันหลังจากที่ดีลก่อนหน้านี้ครับไม่สามารถตกลงกันได้ดีลนั้นเนี่ยเป็นฟิวเจอร์กรุ๊ปนะครับบริษัทคู่แข่งตกลงกับ 7-Eleven ไม่ได้นะครับเนื่องจากไม่สามารถตกลงเรื่องจำนวนสาขาที่จะเปิดแล้วก็การจ่ายค่าแฟรนไชส์ Reliance Retail Venture เนี่ยระบุว่าการตั้งร้าน 7-Eleven อย่างรวดเร็วในย่านการค้าและก็ย่านที่อยู่อาศัยที่สำคัญทั้งเขตใจกลางเมืองมุมไบเนี่ยนะครับจะเป็นโอกาสเติบโตอย่างมากทางโจเซฟ เดอร์ปินโตนะครับประธานและก็ CEO ของ 7-Eleven ก็บอกว่าอินเดียเป็นประเทศที่มีขนาดใหญ่นะครับแล้วก็เป็นอันดับที่2ของโลกเลยทีเดียวแล้วก็เป็นหนึ่งในประเทศที่มีการเติบโตเร็วที่สุดเป็นเวลาเหมาะสมแล้วแหละครับที่ผู้ค้าปลีกรายที่ใหญ่ที่สุดในโลกจะเข้าไปยังประเทศอินเดียทั้งนี้นะครับด้วยรายได้มากกว่า 21,000 ล้านดอลลาร์ทำให้ Reliance Retail Venture เป็นบริษัทค้าปลีกที่ใหญ่ที่สุดและได้กำไรมากที่สุดในอินเดียส่วน 7-Eleven นะครับปัจจุบันนี้มีสาขามากกว่า 77,000 สาขาใน 18 ประเทศทั่วโลกแหละครับขอบคุณที่ติดตามรับชมย่อโลกเศรษฐกิจนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางของ TNN ช่อง 16เรายังมีคลิปวิดีโอดีๆมากมายนะครับรวมถึงหลายรายการสดให้คุณได้ติดตามนะครับ